เทศในพระไตรปิฎกก็เห็นในเว็บไซต์ก็เลยมีเบอร์ติดต่อไปต่อไปทางท่านพระอาจารย์มาพินก็ได้แล้วก็จะญาติโยมที่มาถามก็คงข้องใจแก้ข้อข้องใจแล้วว่าคำอธิบายไอ้พุทธพจน์ฉบับนี้มาจากอย่างไรอะไรเป็นยังไงเช่นในการในวินัยปิฎกเป็นยังไงสัตตปิฎกยังไงแล้วก็อภิธรรมปิฎกเป็นยังไงได้รัชนาว่ายังไงก็เป็นที่ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนาได้ถวายนี่ก็ถือว่าก็ขอให้ได้สมบูรณ์พุทธผลได้สมบูรณ์พุทธผลแล้วก็ก็ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าที่ได้รับแล้วก็จะได้นำไป